ัสดีค่ะพี่เซโกฉันไม่ได้เขียนจดหมายหาพี่มานานแล้วแต่พอมีเรื่องไม่สบายใจกลับคิดถึงพี่เป็นคนแรกผู้หญิงเข้าใจยากอารมณ์แปรปรวนตลอดเวลานายเข้าใจฉันใช่ไหมทาคิชิฉันไม่เข้าใจว่าริวต้องการอะไรกันแน่นึกอยากจะไปเขาก็ผลักใสแล้วจู่ๆก็กลับมาเรียกร้องความเป็นเจ้าของโดยไม่นึกถึงหัวใจฉันเลยฉันรู้ว่าผู้กองยูจิตั้งใจสานสัมพันธ์กับมายูมิตำรวจคนนี้คาดเดายากดูไม่ออกเลยว่าเป็นคนยังไงกันแน่ฉันสับสนไม่แน่ใจความรู้สึกที่ฉันมีต่อริวมายูมิอาจเคลิ้มไปกับความเป็นสุภาพบุรุษของผู้กองยูจิคุณทำยังไง